วัสดีค่ะชื่อทัศนีแก้วมณีค่ะชื่อเล่นชื่อจอยค่ะเชื่อพระเจ้ามา12ปีแล้วค่ะตั้งแต่เล็กจนโตเลยก็ความที่ว่าเราเป็นลูกคนเล็กค่ะพ่อแม่ก็จะตามใจเราเป็นคนที่อารมณ์ร้อนแล้วก็เป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นก่อนมาเชื่อพระเจ้าตอนนั้นอายุประมาณ12ปีค่ะตอนช่วงปิดเทอมก็จะไปอยู่กับพี่สาวที่พิษณุโลกค่ะเขาก็ได้พาไปโบสถ์ที่จังหวัดพิษณุโลกแต่ตอนนั้นก็ไม่รู้หรอกว่าพี่สาวพาไปทำไมและคืออะไรก็ไปกับเขานั่นแหละค่ะก็ยังไม่ได้ตัดสินใจเชื่อตอนนั้นก็ก่อนที่จะมาตัดสินใจเชื่อพระเจ้าก็ได้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นคือหลังจากเลิกเรียนก็ได้ขับรถกลับบ้านตามปกติค่ะแล้ววันนั้นอยู่ๆก็มีรถจักรยานยนต์ตัดหน้าโดยที่แบบไม่ทันตั้งตัวแล้วก็เลยชนกับเขาปกติแล้วจะมีเพื่อนสนิทคนนึงกลับบ้านด้วยแต่วันนั้นเพื่อนสนิทไม่ได้กลับไปด้วยถ้าเพื่อนคนนั้นกลับบ้านด้วยข้าจะได้รับบาดเจ็บมากกว่าเราก็ได้ค่ะคือเราใส่หมวกกันน็อกแต่เพื่อนเราไม่ได้ใส่อ่ะค่ะก็คิดไม่ออกเลยว่าเพื่อนคนนั้นจะเป็นยังไงการที่เพื่อนไม่ได้มากับจอยวันนั้นน่ะก็เชื่อว่าได้รับการปกป้องมาจากพระเจ้าค่ะเป็นไทรอยด์มา4ปีถึง5ปีแล้วค่ะปีแรก2ปีแรกก็คือรักษาคุณหมอที่ไม่ใช่เฉพาะทางค่ะก็ค่าไทรอยด์ก็ไม่ดีขึ้นจนกระทั่งได้มาพบกับคุณหมออีกท่านนึงก็เป็นคุณหมอเฉพาะทางที่รักษาหูคอจมูกโดยเฉพาะค่ะก็เชื่อค่ะว่าพระเจ้านำพาคุณหมอคนนี้มารักษาการไทรอยด์ให้ดีขึ้นค่ะเมื่อก่อนกินยาวันละ2เม็ดค่ะปัจจุบันก็ลดเหลือเม็ดครึ่ง1เม็ดครึ่งลดมาเหลือ1เม็ดแล้วปัจจุบันนี้เหลือแค่ครึ่งเม็ดแล้วค่ะคุณหมอบอกว่าถ้าผลเลือดที่จะตรวจครั้งต่อไปดีขึ้นเขาก็จะหยุดยาแล้วค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะปัจจุบันก็จากที่เป็นคนอารมณ์ร้อนก็เป็นคนอารมณ์เย็นจากเป็นคนที่เอาแต่ใจก็ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นมากขึ้นค่ะมีความเข้าใจในพระวจนะมากขึ้นค่ะจากที่เมื่อก่อนพระวจนะคืออะไรอ่ะหมายความว่าไงหรออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เข้าใจค่ะแต่ปัจจุบันก็เข้าใจพระวจนะพระเจ้ามากขึ้นค่ะเพราะว่าตัวตัวเองยอมให้พระเจ้าเข้ามาเปลี่ยนแปลงในชีวิตค่ะสุดท้ายนี้อยากจะหนุนใจพี่น้องทุกคนแขกคนเกียรติทุกท่านที่มาในวันนี้พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าพระเจ้าทรงเป็นความจริงพระเจ้าทรงรักเราและพระเจ้าก็ทรงมีเวลาให้เราเสมอเพียงแค่เราเปิดใจต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตและกล้าที่จะเดินติดตามพระองค์ด้วยความเชื่อและความไว้วางใจค่ะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนค่ะ